สวัสดีเช้าที่สดใสจากเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่จันทบุรีเหมือนเดิมนะคะซึ่งคาเฟ่ที่นี่สวยงามมากเลยเดี๋ยวเราก็จะพาไปสั่งออเดอร์กันจากเพื่อนๆแล้วก็เข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศที่นี่สวยมากเลยอาหารและเครื่องดื่มราคาย่อมเยาไม่แพงค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าบรรยากาศหลักล้านเลยจ้าเดี๋ยวเราจะแพนกล้องมาทางนี้นะคะเพื่อนๆซึ่งบรรยากาศที่นี่นะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยแล้วก็เปิดประตูออกมาก็จะเจอน้ำตกและธรรมชาติที่สวยงามมากเลยจ้าแอนแอนโอ้โหสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นคาเฟ่โฮมสเตย์สวนริมน้ำนะคะแล้วก็มีที่พักด้วยมีคาเฟ่ด้วยแล้วก็ติดริมน้ำอย่างนี้เลยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆสนใจที่ก็สามารถมาเที่ยวกันได้ค่ะใกล้ๆกับระยองเรานี่เองขับรถมาไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็น้ำใสมากเลยบอกเลยว่าใครไปช่วงนี้ไม่ผิดหวังจ้ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราก็ให้ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะว่าบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำสวยขนาดไหนแล้วก็แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็โฮมสเตย์ก็จะติดบ้านริมน้ำอย่างนี้ทุกหลังเลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะสวนแพงก็มาทางนี้ก็จะมีใบเฟิร์นสวยงามมากเลยค่ะมีใบเฟิร์นและต้นหมอนเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเสียงน้ำไหลน้ำไหลแบบสวยงามมากๆใครที่ไปที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็นี่ก็คือออเดอร์ของเราซึ่งเราสั่งกาแฟร้อนลาเต้มาแล้วจ้าบอกเลยว่าสวยมากๆกาแฟหลักสิบวิวหลักล้านเพื่อนๆชอบหรือเปล่าคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นป้ายโฮมสเตย์สวนริมน้ำนะคะแล้วก็มีคาเฟ่แล้วก็มีโฮมสเตย์ในตัวด้วยส่วนค่าพักบริการก็ต้องสอบถามพนักงานเองค่ะแล้วก็อันนี้เราก็ไปแค่ไปกลับนะคะเราไม่ได้พักค้างแรมค่ะเราไม่ได้นอนเนาะเพราะว่าเราไปแบบพัวปุ๊บปั๊บเพื่อนๆได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงธรรมชาติไงล่ะสวยมากเลยบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะฟิลคอนเทนต์ฟิลถ่ายรูปต้องเข้าแล้วค่ะถ้าใครไปไม่ผิดหวังแน่นอนบอกเลยว่าวิวบอกเลยว่าวิวหลักล้านจริงๆค่ะบรรยากาศดีมากจ้าเพื่อนๆวิวหลักล้านจริงๆจ้าดูดีพักผ่อนแบบสบายใจเลยนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเหมือนเราไปรีสอร์ทส่วนตัวยังไงไม่รู้เลยค่ะเพื่อนๆดูดีฟินมากๆเลยเสียงธรรมชาติบำบัดได้ทุกอย่างจริงๆสดชื่นแจ่มใสหลังจากที่เราทำงานมาเหนื่อยทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้เราก็ขอพักผ่อนอย่างเต็มที่ไปเลยจ้านอนหลับไปเลยสบายใจชื่นใจมากๆเลยเพื่อนๆคนไหนสนใจไปเที่ยวได้นะคะใช้ตังค์ไม่เยอะค่ะแค่มีใจและใจรักธรรมชาติก็ถึงแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมจ้าขอบคุณค่ะ